รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือเราอ่ะทำเป็นแพนเค้กกล้วยแต่เสิร์ฟเป็นรูปเห็ดเฮ้ยเอาละครับเมนูกล้วยแล้วกันแต่บอกเลยว่านี่มันอย่าบอกนะครับว่าจะทำกล้วยบดชีนั่นไงครับผมรอคนชมใช่ผมจะทำกล้วยบดชีเฮ้ยโหคุณเท็ดดี้ให้ตายสิกล้วยบดชีมันธรรมดาจริงๆนะคุณจะทำจริงๆเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับเอาละฮะโจทย์ในวันนี้ผมบอกได้เลยว่า easy แปลว่าง่ายเอาแบบคือเหมือนแบบคนไทยไงเรื่องกล้วยอะไรโจทย์ในวันนี้ก็เลยเป็นแบบกล้วยเป็นไงคุณไม่แบบว้าวอะไรกับผมเลยมันเป็นเครื่องผลไม้ที่เราเชื่อว่าแทบทุกบ้านมีติดบ้านไว้คุ้นชินตั้งแต่เกิดเพราะเด็กๆส่วนใหญ่ก็กินไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าใช่กล้วยน้ำว้าก็กล้วยหอมมาปังชุบดีกว่า1 2ครับเฮ้ยนี่ไงผมบอกวันนี้มันเฮงมากอ่ะมาเราทำเมนูเป็นบานาน่ามัชรูมเฮ้ยคือเราอ่ะทำเป็นแพนเค้กกล้วยแต่เสิร์ฟเป็นรูปเห็ดผักเหอะครับนี่ไงเราแค่อยากทำเอาอยากทำโอเคครับบานาน่ามัชรูมคุณนานามาในเมนูบานาน่ามัชรูมขนมแพนเค้กทรงเห็ดสุดแปลกตาที่ตกแต่งจานเสิร์ฟด้วยไอเดียสุดล้ำปะทะกับเมนูกล้วยบดชีเบลดพุดดิ้งของคุณเท็ดดี้เนื้อกล้วยหอมที่อยู่ในน้ำกะทิคัสตาร์ดราดลงบนขนมปังและนำไปอบกลายเป็นกล้วยบดชีสไตล์ฟิวชั่นเอาล่ะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวบัตเตอร์มิลค์ง่ายๆก่อนบัตเตอร์มิลค์คือบัตเตอร์มิลค์คือบัตเตอร์มิลค์แต่ว่าด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมันหายากแล้วก็เราจะเสียตังค์แพงๆทำไมอ่ะนี่คือน้ำส้มสายชูจากนั้นอันนี้นมเราตวงแล้วอันนี้เป็นนมข้นจืดตรานกพิอกฟอลคอนครับใส่ลงไปแล้วคุณจะเห็นเลยว่าตัวนมกับน้ำส้มสายชูใช่เขาขึ้นเป็นแบบเขาจะเป็นก้อนๆนะเป็นริมๆเลยแป๊บเดียวทิ้งไว้ก่อนคุณช่วยหั่นอันนี้ให้เราสักหั่นยังไงครับสับละเอียดอ๋อกล้วยตากใช่เราอ่ะรู้ว่ากล้วยหอมปกติก็หอมแล้วนะแต่เราอยากให้เวลากินมัชรูมของเราเนี่ยมันจะได้เคี้ยวนิดนึงอ่ะเรารู้สึกว่ากล้วยตากเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสชาติอันนี้เป็นเคล็ดลับของเราที่เวลาเราทำเบเกอรี่ทุกครั้งอ่ะถ้าเกิดมันมีแป้งกับน้ำตาลเราจะเอาน้ำตาลใส่ลงไปในแป้งแป้งอเนกประสงค์ตรากรบผงฟูนะคะใส่ลงไปในสูตร1ช้อนโอเคแล้วเราอ่ะก็จะชอบเอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวใส่ลงไปก่อนของเหลวของเราวันนี้จะมีไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF นี่นะฮะสังเกตจากไข่แดงนะครับไข่แดงสดมากๆจากนั้นเราจะใส่ตัวที่เป็นเนี่ยบัตเตอร์มิลค์ของเราลงไปคุณจะเห็นว่าเนื้อเขาเป็นริ่มๆเลยเราจะใส่อันนี้เป็นกล้วยหอมสุกบดคือถ้าเกิดเป็นกล้วยหอมสุกปกติอ่ะพูดกันตรงๆว่าก็ใช้ได้แต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้นะอันนี้ใช้กล้วยหอมงอมๆก็จะอร่อยกลิ่นมันจะชัดขึ้นใช่ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งอ่ะอันนี้เราเป็นกล้วยตากนะคะที่คุณเท็ดดี้สับให้เราเมื่อกี้อู้สับดีมากดูดีมากเลยครับละเอียดยิบก็จะมีกระจายกระจายบ้างแต่ซ่อนไว้อ้าวโถอ่ะใส่มาเลยโอเคครับพอใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันยังเหลืออีกอย่างนึงคือเราต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำมันลงไปด้วยพอพูดถึงน้ำมันนะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเยอะประมาณ80กรัมอ่ะโอเคที่ที่ช่วยเราคนหนึ่งเราเมื่อยแล้วมาครับใช้แรงมหาศาลที่ตัวเองนั้นมีขยี้มันลงไปครับคุณเท็ดดี้ขยี้แรงโอ้โหยึกเป็นไงตอนนี้มันก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากฝีมือคุณเท็ดดี้จากนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วเราสามารถใช้เลยก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ดีนะตัวพวกแพนเค้กเนี่ยพักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเนื้อของเขาเนี่ยไม่เป็นไรเราพักไว้ให้แล้วอีกหนึ่งสูตรเหมือนกันหรือเปล่าคุณชิมเอาก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่อก็ผมไม่ได้ชิมอันนี้เลยคุณเอาไปเก็บแล้วอะก็มันต้องพักก่อนอันนี้เป็นแป้งที่พักแล้ว
มันก็จะสังเกตว่าเนื้อเขาก็จะฟูๆเนี่ยเพราะว่าน้ำส้มสายชูกับนมมันทำงานมีผงฟูเข้าไปด้วยใช่แล้วก็เวลาใส่ก็ไม่ต้องใส่เต็มพิมพ์เหลือไว้นิดนึงเพราะว่าเขาจะพองขึ้นมาส่วนอันนี้คือขาไก่ใช่ไหมใช่ขนมขาไก่ขาไก่จิ๋วเจ๊บอกว่าให้เราหั่นครึ่งนะครับเราอยากทำเป็นก้านเห็ดเราก็เลยให้เขาหั่นครึ่งให้เราขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือการตักแป้งแพนเค้กลงไปในพิมพ์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนำขนมขาไก่ปักลงไปตรงกลางตัวแป้งเลยรอจนให้แป้งสุกแล้วค่อยๆแคะออกจากพิมพ์เราก็จะได้บานาน่ามัชรูมที่สวยงามพร้อมเสิร์ฟนั่นเองครับหลังจากได้ตัวเห็ดแล้วเราใช้ฟู้ดเบสพรีเพรเลชั่นสตรอเบอรี่ครับตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในไอซิ่งอันนี้เราต้องการทำเหมือนหัวเห็ดข้างบนที่เคลือบขนแต่อันนี้มันต้องค่อยๆเพิ่มเพราะถ้าใส่ลงไปเลยตอนแรกอ่ะเขาจะแบบเหลวเราก็ไม่อยากให้เหลวเกินไปใช่เพราะเราต้องการเคลือบหน้าเขาแค่แบบแค่พอติดอ่ะแต่สาเหตุที่ต้องใส่ไอซิ่งเพราะว่าพอมันแห้งมันจะได้เคลือบสวยงามใช่แล้วเป็นรอยัลไอซิ่งที่ง่ายมากง่ายมากสีสวยแล้วก็รสชาติอร่อยแน่นอนนะฮะเพราะว่าสตรอเบอรี่อันนี้หอมมากๆยกให้ฟู้ดเบสเลยใช่ฮะเราจะวางอันนี้ไว้ก่อนเราจะตกแต่งตัวจานเสิร์ฟของเราตัวนี้จะเป็นบิสกิตใส่เนยแล้วก็ใส่โกโก้ผงมันจะเหมือนดินมันก็จะเป็นแบบอุ๊ยเราแบบมีเห็ดมาจากดินนะอะไรอย่างนี้มีสตอรี่มีการนำเสนอใช่แล้วก็เพิ่งฝันเมื่อคืนเลยนี่คือตัวเห็ดของเราแล้วเราก็จะปักตัวไวท์ช็อกโกแลตลงไปอย่างเงี้ยน่ารักเนาะเขาก็จะเหมือนแบบเป็นลายจุดของเห็ดเขาใช่ลายจุดของเห็ดค่ะเฮ้ยมันมาสวยก็ตรงนี้แหละตรงไวท์ช็อกโกแลตใช่ไหมใช่แบบว่าพอมีเคลือบปุ๊บแล้วก็แบบเราจะใส่กล้วยตากนะคะลงไปด้วยปาดลงไปนี่ฝีมือของเท็ดดี้นะฮะเฮ้ยโอ้สวยอ่ะโอเคจากนั้นเนี่ยพอพูดถึงเขาเป็นเห็ดแล้วใช่ป่ะเราก็จะมีดินแบบเป็นคนโคลนนิดนึงก็คือมีนูเทลล่าลงไปแป๊บนึงไอ้ดำๆเม็ดๆนี่ไม่ใช่ดินเหรอดินแบบดินเปียกดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องแบบกินแล้วมันอร่อยอ่ะเท็ดดี้แล้วเราก็จะมีคาราเมลอันนี้ก็เป็นเหมือนโคลนที่เราแค่รู้สึกว่าเวลากินมันต้องมีไอเดียนิดนึงเพราะว่ามีประสบการณ์ในจานนั้นคุณต้องแบบเพลิดเพลินใช่แล้วก็ในคาราเมลของเราเราอยากให้เวลากินเสร็จแล้วเจอความรู้สึกเค็มๆนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือเป็นดอกเกลือลงไปเรียบร้อยค่ะบานาน่ามัชรูมค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูบานาน่ามัชรูมเป็นเมนูที่นำเสนอไอเดียได้แตกต่างไม่เหมือนใครทั้งการตกแต่งที่งดงามและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกล้วยเป็นเมนูกล้วยๆที่ดูไม่กล้วยเพราะมันคือเห็ดอย่ามายุ่งกับหม้อของผมนะถ้าคุณหยิบหม้อผมคุณต้องบอกชื่อรุ่นนะเฮ้ยปล่อยเลยพูดชื่อรุ่นครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูลูกเดือยเปียกเทลูกเดือยตราข้าวทองและน้ำลงในภาชนะแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงใส่ลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเผือกนึ่งสุกหั่นเต๋าข้าวโพดต้มสุกแกะเม็ดและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายเติมแป้งที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมเย็นตักไอศกรีมกะทิวางด้านบนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูลูกเดือยเปียกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเค้กนมผงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและนมผงเต็มมันเนยดรายอีจิมินเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และน้ำเย็นตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องต
ักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 40-45 นาทีพักไว้ให้เย็นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินรับประทานคู่กับผลไม้สดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับเมนูนั่นเมนูกล้วยๆแล้วกันแต่บอกเลยว่านี่มันคืออย่าบอกนะครับว่าจะทำกล้วยบวชชีนั่นไงผมรอคนใช่ผมจะทำกล้วยบวชชีผมต้องพูดสิเฮ้ยมันกล้วยบวชชีธรรมดาคุณต้องพูดดิฮะเฮ้ยโหคุณเท็ดดี้ให้ตายสิกล้วยบวชชีมันธรรมดาจริงๆนะคุณจะทำจริงๆเหรอครับบอกเลยว่าผมไม่ใช่กล้วยบวชชีธรรมดาครับคุณจะทำเป็นพุดดิ้งใช่ไหมครับเหมือนคุณทำสคริปต์มาผมจะทำเป็นกล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งครับนี่น่ากินมากใช่ไหมฮะเริ่มแล้วครับกับเมนูกล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งวันนี้เมนูกล้วยของคุณเท็ดดี้จะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันครับเบรดพุดดิ้งนะฮะแน่นอนต้องมีขนมปังครับนะครับขนมปังฝรั่งเศสนะฮะคือใครมีขนมปังอะไรก็ได้จุดประสงค์คือเราอยากหั่นเป็นชิ้นๆหน่อยแล้วก็อาจจะเอาไปตากแดดให้มันแห้งหน่อยแบบว่าพอมันแห้งปุ๊บใช่ไหมฮะเรามาแช่ตัวน้ำของเรามันจะได้ดูดตับเยอะๆแล้วมันจะฉ่ำมันจะอร่อยคือตัวเบรดพุดดิ้งเนี่ยเป็นเมนูของหลายๆบ้านที่เอาไว้ใช้เพื่อทำให้ขนมปังที่กินไม่หมดเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นนี่คุณเนี่ยคุณกดเมนูผมลงอ่ะคุณเนี่ยเราไม่ได้เหยียดอะไรคุณนะคุณคิดไปเองแล้วคือมันดีมากเลยนะเพราะว่าพูดกันตรงๆถ้าเกิดว่าอย่างที่เท็ดดี้บอกเลยถ้าเมนูเนี้ยเอาขนมปังใหม่ๆมาทำอ่ะมันก็จะไม่อร่อยคุณกินขนมปังใหม่ๆกับอย่างอื่นจะอร่อยกว่าใช่แต่แน่นอนครับกล้วยบวชชีในดวงใจของใครหลายๆคนนะฮะจะต้องประกอบไปด้วยกะทิคุณภาพดีนะฮะอย่างอันนี้เลยนะฮะอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับโอเคไปครับผมขอโทษไฟผมแรงไปหน่อยนำมาทำอะไรบ้างไฟในเตาเหรอครับเนี่ยไฟในใจเนี่ยเอาเข้าไปคุณย้ายเตาผมไปไหนเนี่ยเอาก็มีหม้อผมนะคุณรู้เปล่าหม้ออะไรหม้ออะไรคุณรู้เปล่าหม้ออะไรหม้ออะไรคะอันนี้คือหม้อด้ามไวทลักษ์18เซนตราหัวมาลายนะครับสังเกตเมื่อกี้เปิดปั๊บเดี๋ยวร้อนเลยเห็นไหมใช่แล้วดีมากเพราะว่าเขาหนาทำอะไรก็ไม่ไหม้อย่ามายุ่งกับหม้อของผมนะถ้าคุณหยิบหม้อผมคุณต้องบอกชื่อรุ่นนะหม้อด้ามไวทลักษ์ตราหัวมาลาย18เซนด้วยขนาด18เซนอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับเอ้ยปล่อยเลยพูดชื่อรุ่นครับหม้อด้ามไวทลักษ์ขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายจากนั้นนี่เลยนะฮะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับหวานๆนิดนึงนะแล้วก็ใส่กล้วยหอมนะครับจากนั้นอันนี้เหมือนกับของเจเจ้เมื่อกี้เลยอันนี้คือกล้วยหอมที่งอมมากๆแล้วนะฮะแล้วก็เอามาบดๆดีๆแบบนี้ยาใส่ไปเลยกลิ่นได้เลยใช่ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะขนมไทยที่เป็นกะทิเนี่ยผมแนะนำนิดนึงคือแบบปลายช้อนจริงๆเกลือป่นนะครับแบบกินปุ๊บแบบหวานมันหวานเค็มอะไรอย่างเงี้ยประมาณกลมกล่อมในรสชาติใช่ครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะฮะเพื่อเพิ่มความแบบโกอินเตอร์ให้มากขึ้นนะครับกับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับตราเนเจอร์เทสครับโอเคใส่ลงไปนะครับมันก็จะแบบมีความหอมหวานมากขึ้นนะฮะโอเคคนทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะจากนั้นเราจะรอให้มันเย็นลงนิดนึงโอเคระหว่างที่เรารอตัวกล้วยบวชชีของเราเย็นนะฮะเราจะมาทาพิมพ์แน่นอนครับแบบนี้เราก็ต้องยอมใช้เนยสดนะฮะทาลงไปให้ทั่วๆเลยนะครับหนึ่งคือขนมปังเราจะหอมมากนะครับแล้วก็มันจะได้ไม่ติดขนาดนั้นจากนั้นนะครับขนมปังที่หั่นแล้วก็ไปทำให้มันกรอบแห้งแบบนี้นะฮะไปครับไม่เหลือที่เผื่อกล้วยเลยไม่ ไม่ได้คิด โถ่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 คุณเท็ดดี้ก็เกือบจะดีอยู่แล้วจากนั้นนะครับอันนี้คือกล้วยบวชชีใช่ไหมฮะแต่เราจะมาทำเบรดพุดดิ้งแน่นอนต้องมีส่วนผสมของไข่ไก่แล
แล้ววันนี้ครับไข่ไก่จากแม่ไก่สาวนะฮะตรา KCF ครับเราก็จะใช้นี่ครับกี่ฟองคุณ2ฟองครับมีเลือดกะทินิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเนาะจากนั้นนะครับคีบพอเข้ากันทำไข่เจียวใช่ครับอะไรอ่ะจากนั้นนะฮะก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นนะฮะขนมปังที่เราเตรียมไว้กล้วยบวชชีที่ใส่ไข่ไปแล้วก็จะคล้ายๆกับคัสตาร์ดแล้วล่ะประมาณนั้นนะฮะเราราดลงไปได้เลยนะครับว้าวกลิ่นหอมของกล้วยบวชชีมันช่างมีเอกลักษณ์จริงๆนะครับโอเคสวยงามครับจากนั้นก็จะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีก็จะได้กล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งที่มีกลิ่นหอมและน่าทานครับโหหอมน่ากินมากเลยนะครับเหมือนกล้วยบวชชีเพิ่งแบบต้มแบบเสร็จๆเลยอ่ะมาแล้ววาบเขาให้ร้อนๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเขาเรียกว่าเรายังมีลูกเล่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแล้วเดี๋ยวเราจะเบิร์นไฟนิดนึงให้ข้างหน้าเนี่ยมันแบบครัสต์กรอบต่อจากนั้นเราก็จะเบิร์นน้ำตาลด้วยไฟเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับผมเบิร์นเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ยกใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหกล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งครับเสร็จแล้วครับกับเมนูกล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งเมนูกล้วยบวชชีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเป็นเนื้อคัสตาร์ดแล้วราดเข้ากับขนมปังฝรั่งเศสกรอบๆและมีกลิ่นหอมของน้ำตาลที่ไหม้กำลังดีแค่ได้ชิมก็ละมุนลิ้นไม่รู้ลืมหนึ่งสองสามวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกอ่องสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสกะปิละลายน้ำน้ำปลาและเต้าเจี้ยวเม็ดสับละเอียดลงในภาชนะคนผสมให้น้ำตาลปี๊บละลายใส่มะเขือเทศสีดาผ่าครึ่งต้มสุกกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองสับละเอียดและหมูสับรวนสุกคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดผักลวกสุกและแคบหมูครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูยำหมูทุบสมุนไพรอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำหมูทุบราวาสนาไปอบให้กรอบเล็กน้อยในหม้ออบลมร้อนโดยใช้อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 10-15 นาทีเตรียมไว้หมูทุบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศย่างให้หอมแล้วก็เอาไปทุบให้แบนๆอร่อยทานง่ายเก็บได้นาน3เดือนใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวลงในภาชนะจากนั้นใส่หอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูซอยมะนาวหั่นเต๋าตะไคร้ซอยและใบมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ใบสะระแหน่เคล้าให้เข้ากันตักยำสมุนไพรใส่ภาชนะเสิร์ฟวางหมูทุบที่อบเตรียมไว้ด้านบนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำหมูทุบสมุนไพรรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิลล่ามาร์เก็ตช้อปปี้ลาซาด้าการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูบานาน่ามัชรูมกับกล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีค่ะขอลองชิมของคุณนานาก่อนนะคะว้าวน่ารักกิ๊บเก๋อ่ะใช้มือเลยเนี่ยมือจับก้านเห็ดอ่ะได้ค่ะถนัดอยู่แล้วโอ้โหอืมมันมีหลายๆ texture อยู่ในจานนะคะคือมันมีกรอบมันมีนุ่มมันมีแบบช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่ไงแต่แบบสุดท้ายนะทุกคนต้องกลับมาแบบตายรังอะไรแบบนี้ว่าแต่อันนี้ใช่ขนมหม้อแกงปะคะ
เหมือนขนมหม้อแกงมากๆเลยมันก็เหมือนนะชิมต่อดีกว่านะคะเขาเจอน้ำตาลทรายกรุ๊ปเลยใช่ไหมฟันใช่ฟันแตกแล้วค่ะอร่อยดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเฮ้ยนานาขอชิมเลยนะคะชิมของเท็ดดี้ก่อนดีกว่าพี่ว่าขนมปังมันแข็งไปเปล่าผมเสียใจแล้วเนี่ยขอกินคำเดียวเลยนะเอาเลยพี่โอเคอันนี้เห็ดหลินจือมันกินเหมือนแบบเขาเลือกแล้วอ่ะเขาเลือกแล้วตั้งแต่แบบยังไม่ทันกินอ่ะของนานาเนี่ยมีหลาย texture มีความกรุบกรอบมีรสหวานแล้วก็มีรสเปรี้ยวส่วนของเท็ดดี้เหมือนเนี้ยเนี้ยเหมือนแบบตรงข้ามหมดเลยที่เขาจะพูดอะไรเงี้ยคือพี่ว่ามันโอเคแต่ว่าติดที่ขนมปังมันแข็งไปนิดนึงเข้าใจขอบคุณพี่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเขาให้ชมแบบพูดข้อดีไงยังเนี่ยเหมือนแบบหาข้อดีไม่เจอสวัสดีครับมาอีกแล้วของคุณนานาก่อนเลยนะครับโอ้โหนี่มีจิ้มด้วยรสชาติก็หลากหลายดีนะครับมีหอมกลิ่นกล้วยด้วยแล้วก็รสชาติของสตรอเบอรี่ใช่ๆสตรอเบอรี่ฟุตเบดใส่ไอซิ่งแล้วจานคุณเท็ดดี้ครับกล้วยบุชีเบรดพุดดิ้งอะครับอ๋อแล้วไหนน้ำกะทิอะครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในครับคัสตาร์ดอ๋อขอชิมเลยนะครับกลิ่นหอมกะทิครับร้อนใช่ครับร้อนปากมากตอนนี้กลืนเข้าไปกลืนเย็นนี้มึงกินอะไรเลยหอมนี่ขอตัดคะแนนได้ไหมครับตัดไปผมก็คิดว่าผมชนะอยู่โอเคครับงั้นไปนะครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยโอเคครับขอบคุณมากครับทั้ง3ท่านครับผมครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา 4:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องจริงมันแบบมันว้าวมากคือเป็นเมนูที่เก๋งานนี่ออกมาแล้ว1ชิ้นนะเมื่อกี้นี่คือชิ้นตัวอย่างนะครับก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเขาจะไปตกแต่งอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเห็นแค่ไม่เห็นหน้าใช่ไหมไม่รู้บอกก็ได้ว่าไม่ต้องยิ้มนะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้ว